เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News อยากเป็นเจ้าของรถ Tesla ต้องมีเงินเท่าไหร่ช่วงนี้กระแสร้อนแรงเลยนะครับว่า Tesla จะมาจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการจากบริษัทครับถึงแม้จะมีการเปิดเอกสารจดทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD โดยในเอกสารระบุวัตถุประสงค์ของบริษัทว่าประกอบกิจการขายรถยนต์ไฟฟ้าระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งเพราะฉะนั้นแปลว่าหาก Tesla เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจริงน่าจะเป็นการนำเข้ารถยนต์ทั้งคันไม่ได้มีการประกอบในประเทศรวมถึงมีโอกาสที่จะทำตลาดด้านแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านเรือนและ Powerwall ด้วยครับแต่ข่าวนี้ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยตื่นเต้นว่าจะได้เป็นเจ้าของรถ Tesla ในราคาที่ถูกลงเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันว่าราคารถแต่ละรุ่นแต่ละคันของ Tesla ราคาเท่าไหร่โดยอ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Tesla ครับเริ่มจาก Tesla Model S รถยนต์นั่งแบบซีดานรองรับผู้โดยสาร5ที่นั่งแบ่งออกเป็น2รุ่นก็คือรุ่น Model S ปกติและ Model S Plus สามารถวิ่งได้ไกล 637.3 กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทำความเร็วสูงสุด321กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง 96.56 กิโลเมตรในเวลา 1.99 วินาทีราคาจัดจำหน่ายเริ่มต้นที่ 99,990 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว 3,400,000 บาทไปต่อกันที่ Tesla Model 3เป็นรถยนต์นั่งแบบซีดานมีขนาดเล็กกว่า Tesla Model S รองรับผู้โดยสาร5ที่นั่งแบ่งออกเป็น3รุ่นย่อยๆก็คือรุ่น Standard Range, Long Range และ Performance สามารถวิ่งได้ไกล547กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่261กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง 96.56 กิโลเมตรในเวลา 3.3 วินาทีราคาเริ่มต้น 46,990 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว 1,600,000 บาทครับต่อไปเป็น Tesla Model X เป็นรถยนต์แบบ SUV ขนาดกลางรองรับผู้โดยสาร 6-7 ที่นั่งได้รับการพัฒนามาจากรุ่น Model S ประตูผู้โดยสารสามารถเปิดปิดในแนวตั้งแบบปีกนกเหยี่ยวแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยๆก็คือ Model X ปกติและ Model X Plus ซึ่งสามารถวิ่งได้ไกล535กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทำความเร็วสูงสุดที่262กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง 96.56 กิโลเมตรในเวลา 2.5 วินาทีราคาเริ่มต้นที่ 114,990 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว4ล้านบาทครับไปต่อกันที่ Tesla Model Y เป็นรถ EV อเนกประสงค์แบบ crossover ขนาดกระทัดรัดรองรับผู้โดยสาร 5-7 ที่นั่งห้องโดยสารสามารถแบ่งออกเป็น3แถวหรือพับแถวสุดท้ายให้เป็นพื้นที่กว้างเพื่อใช้วางสิ่งของก็ได้ครับแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยๆนะครับก็คือ Long Range และ Performance ซึ่งสามารถวิ่งได้ไกลถึง487กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทำความเร็วสูงสุดที่249กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง 96.56 กิโลเมตรใน 3.5 วินาทีราคาเริ่มต้นที่ 62,990 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว 2,200,000 บาทและปิดท้ายที่ Tesla Roadster รถยนต์สมรรถนะสูงสุดของ Tesla โดยบริษัทยืนยันว่าเป็นรถยนต์ในตลาดที่วิ่งเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งการออกแบบและความเร็วสูงสุดสามารถวิ่งได้ไกลถึง 997.79 กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทำความเร็วสูงสุด 402.336 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง 96.56 กิโลเมตรใน 1.9 วินาทีเท่านั้นราคาเริ่มต้นที่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว7ล้านบาทครับ